นี่หน่อยเป็นไงใช่เลยออโต้แลนเดอร์นั่นมันมาสเตอร์เมกาตอนนี่เจ้าสีหน้าที่ชื่อนิโตรคอนวอยเนี่ยแม้จะเป็นยังไงมันไม่เกี่ยวกับข้าที่สำคัญก็คือต้องเอาชนะในการประลองครั้งนี้ให้ได้ไรต์ปีโดนอาณาจักรของความบันเทิงที่เหนือกว่าดวงใจเสนอทรานส์ฟอร์เมอร์สงครามกับอนครุฑจักรวาลของเจ้าน่ะมันหมดไปนานแล้วยังไม่รู้ตัวอีกเลยจะพวกนี้ก็เป็นอะไรหรือเปล่าเออคือแล้วเจ้าเป็นใครถ้าคือไม่น่าพลาดเลยล่ะเห็นคนถูกรังแกอยู่ตรงหน้าจนอดใจไม่ไหวแต่ที่มีสิทธิ์จะเข้าไปช่วยแต่กลับไม่ยอมทำอะไรเรามันไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นชาวเซเบตรอนจริงๆโซนิสุเนโตนอัศวินนิโตรคอนโบยเจ้าแห่งความเร็วข้าคือคือว่าอย่านะเอ็กซิเลียนภารกิจที่ผู้การแกเล็กซี่คอนโบยมอบหมายมาคือต้องนำแพลเน็ตฟอสกลับไปให้ได้แต่ที่สำคัญก็ต้องพยายามปิดบังตัวตนที่แท้จริงด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวสปีเดียเป็นอันขาดเลยงานนี้จนนักใช่ไหมฮะฮะแปลงร่างจะหนีไปไหนจะหนีนะบ้าจริงเลี้ยงมาทุกภูมิหน่อยสิโอ้ยโทษเจ้านั่นแหละยิ่งสเปนสปายิ่งกว่าข้าซะอีกนะเป็นไงเปลี่ยนหัวไหมเจ้าคิดผิดซะแล้วที่กล้าต่อกรกับพวกเราบ้าเอ้ยหยุดไม่ได้เลยจัดการไปเลยไหมเล่นมันให้ลากไปเลยยุ่งแล้วสิ First Aid แปลงร่างต้องทันสินะโอ้ยว้ายว้ายโอ้ยไม่เป็นไรใช่ไหมก็เกือบไปเหมือนกันเนี่ยแรงร้องเฮ้ยรีบถอยกันก่อนเถอะไม่ได้แค่จะสู้กับมันเอ็กซิเลียนยังไม่เห็นใช่ไหมน้อยนะยาฮูเย้ยชอบบุยโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าหรือว่าจะแน่สักแค่ไหนเฮ้ยเจ็บปากไปก่อนไว้สักวันหนึ่งพวกข้าจะต้องมาเอาคืนแรงมากฟังไปก่อนเถอะออโต้แลนเดอร์เป็นอะไรมากหรือเปล่าก็ไม่เป็นอะไรมากหรอก
เดี๋ยวข้าจะดูแลให้เองไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนข้าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยออโตแลนเดอร์อ้าวสคริชปลอดภัยใช่ไหมสตาร์บิไลเซอร์เกิดความเสียหายอาจทำให้เจ้ามีอาการวิงเวียนข้าอยากจะแนะนำให้เจ้าพักฟื้นสักระยะหนึ่งพวกเจ้าเองแหละที่มาช่วยข้าเอาไว้ขอบใจพวกเจ้ามากแต่ว่าแล้วพวกเจ้าเป็นใครมาจากไหนกันล่ะอ๋อคือพวกเราสองคนคือเราผ่านมาแถวนี้นะครับใช่ถูกแล้วพวกเราแค่ผ่านมาแถวนี้บ่อยๆนะครับข้าเองก็อยู่ที่นี่มาตั้งนานมากแล้วแต่ทำไมข้าถึงไม่เคยเห็นหน้าพวกเจ้าเลยล่ะก็พวกเราสองคนไม่ได้มีอะไรเด่นสะดุดตาทำไมเล่าเป็นใครเราได้มาเจอสถานการณ์อย่างเราก็ต้องเข้าช่วยทุกคนแล้วนะเอ็กซิเลียนเจ้าลืมคำพูดของผู้การกาแล็กซี่คอนวอยก่อนที่พวกเราจะมาที่นี่แล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮะข้าจะลืมได้ยังไงเล่าฟังนะเราเองก็เพิ่งจะมาถึงดาวดวงนี้เรายังไม่รู้สถานการณ์และความเป็นอยู่ของดาวดวงนี้เลยถ้านั่นมันเป็นการต่อสู้ตามแบบแผนของคนบนดาวดวงนี้แล้วเจ้าจะทำยังไงมันจะมีฝั่งและสองฝ่ายเท่ากันแต่อีกฝ่ายเป็นคนแก่กับเด็กนะยังไงมันก็ไม่ยุติธรรมอยู่ดีนั่นแหละคนอย่างข้าไม่ยอมอยู่แล้วเจ้าคิดจะทำยังไงอันนั้นมันไม่เกี่ยวนะถ้าข้ามาแย่แสพวกเขาก็เสียชื่อชาวเซเบอร์ตรอนของพวกเราหมดนะสิไม่ใช่เหรอนั่นมันก็จริงแต่ว่าเราไม่ควรจะมาแสดงตัวบนดาวดวงนี้เพราะว่าถึงยังไงสำหรับคนที่อยู่บนดาวดวงนี้เราก็ถือว่าเป็นคนนอกแต่แค่คนที่มาจากดาวดวงอื่นเท่านั้นฮะฮะสคริชออโตแลนเดอร์อยากจะหาอะไรตอบแทนพวกเจ้าน่ะก็เลยจะให้ข้ามาถามว่าพวกเจ้าจะผ่านมาแถวๆนี้อีกเมื่อไรแล้วว่าแต่ว่าพวกเจ้าสองคนมาจากดาวอื่นจริงๆนั่นหรอพวกเจ้ามายังไงแล้วมาที่นี่ทำไมจะสั่งการตอนนี้ก็ยังไม่สายนะครับไม่ต้องเรียกให้กลับมาทั้งคู่ก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยๆก็เรียกคนใดคนหนึ่งกลับมาและส่งข้าไปแทนเถอะครับแต่ว่าเรื่องนี้ข้าก็ได้พูดกับเจ้าไว้แล้วครับผู้การเป็นไงบ้างมาแล้วมาแล้วทุกคนมารวมกันที่นี่ข้าจะประชุมแผนการครั้งใหม่แสดงว่าเรดล็อกน่ะเขาไม่ชอบเอซิเลียนกับเฟิร์สเอดเหรอไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับแต่สงสัยเขาคงจะเป็นห่วงจะเป็นห่วงอะไรกันนะกันหนานะเท่าเด็กครับผมได้ยินมารู้สึกว่าสองคนนั้นจะนิสัยตรงข้ามกันคนละขั้วเลยล่ะครับที่แท้ก็ไม่ถูกกันเองอ่ะไม่ใช่พวกเขาจะไม่ถูกกันแล้วล่ะครับแต่ถ้าจะพูดให้ถูกก็คือพวกเขาไม่เหมาะที่จะเป็นบัดดี้กันคุณเรดล็อกก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าภารกิจนี้จะต้องคว้าน้ำเหลวกลับมานะครับอะไรนะพวกเจ้ามาจากดาวดวงอื่นอย่างนั้นเหรอนะจริงๆใช่ไหมล่ะเออครับแต่ว่าพวกเราสองคนไม่ได้มาที่นี่เพื่อสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกท่านเลยนะเรื่องนั้นนะข้ารู้ดีแต่หากว่าพวกเจ้ามาร้ายแล้วก็เจ้าคนนั้นก็คงเอ็กซิเลียนครับเอ็กซิเลียนก็คงจะไม่เข้ามาช่วยพวกข้าเอาไว้หรอกรวมทั้งเจ้าด้วยข้าเฟิร์สเอ็ดพวกเจ้าน่ะถือว่ามีบุญคุณกับพวกข้ามากแต่ว่าแล้วพวกเจ้ามาที่ดาวสปีเดียด้วยจุดประสงค์อะไรกันเล่าพวกข้าสองคนมายังดาวดวงนี้ก็เพื่อจะตามหาสิ่งที่เรียกว่า Planet Force นะ Planet Force เหรอข้าเองก็ไม่เคยได้ยินชื่อแล้วว่ามันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะฮะเรื่องนั้นข้าก็ไม่ทราบแล้วมันสีอะไรแล้วใหญ่ขนาดไหนล่ะครับพวกเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะงั้นมันเอาไว้ใช้ทำอะไรกันล่ะเรื่องนั้นก็ลองเป็นแบบนี้มันก็เหมือนพวกเจ้ากำลังวิ่งไล่จับก้อนเมฆอยู่นี่คุณเอ็กซิเลียนคุณเฟิร์สเอดครับเดี๋ยวข้าจะช่วยพวกท่านตามหาแพลเน็ตฟอสอะไรนั่นอีกแรงดีไหมล่ะครับจริงๆนั่นเหรอขอบใจเจ้ามากเลยนะได้ไหมล่ะครับอัลเตอร์แลนเดอร์สคริสแค่เจ้ามีน้ำใจพวกเราก็ดีใจที่สุดแล้วคุณเฟิร์สเอดกับคุณเอ็กซิเลียนน่ะยังไม่รู้จักเรื่องราวบนดาวดวงนี้ไม่ใช่เหรอแต่ถ้าให้ข้าไปด้วยข้าจะได้พาไปรู้จักที่นู่นที่นี่ยังไงล่ะครับนั่นสิก็ไม่เลวนะเอ็กซิเลียนเอางั้นก็ได้ที่สคริชพูดมามันก็ถูกนะถือซะว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณก็แล้วกันข้าจะให้พวกเจ้าพาสคริชไปด้วยออโตแลนเดอร์สคริชแล้วเจ้าห้ามไปเกะกะพวกเขาล่ะครับเฮ้ยบ้าจริงนี่มันไม่ได้สักที
เจ้าหน้าโง่เจ้ากับข้าความเร็วมันต่างกันนี่ดูสิว่าวันนี้จะร่วงไหมเดี๋ยวได้เจอดีแน่พวกเนี่ยห้ามศพเข้าไปก่อนเถอะแกล้งซื้อขันไว้ยังเจ้ามาต้องเจอกับข้าสตาร์ครีมเดดร็อกจะรีบลุกหน้าไปก่อนได้ครับกันเฮ้ไว้คราวหน้าข้ากับเจ้าคอยมาดวลกันคราวนี้ข้าจะละไว้ในสักครั้งคิดจะหนีเหรอเจ้าขี้คลาดพวกเจ้ามันโง่ที่รู้จักแต่ต่อสู้แบบซึ่งๆน่ะปาดนี่น่ะเหรอและข้าก็มาเจอฐานทัพของพวกมันจนได้ลุยแล้วนะขอชิปอิกนิชั่นฮันเดอร์เฮลทีนี้มันก็ต้องซ่อมฐานทัพกันยกใหญ่และสิ่งที่พวกมันจะต้องตามหาก็จะต้องเสร็จพวกข้าอย่างแน่นอนนะไอ้พวกนางงอเดี๋ยวมันถล่มเละเลยนั่นน่ะสิรอให้มันตามมาทำลายฐานทัพปลอมเพื่อซ่อนฐานทัพจริงของเราเอาไว้และแผนของเราก็สำเร็จแต่ก็เหนือไม่ใช่เล่นเลยนะครับเพราะว่าต้องเอาแต่บินหนีลูกเดียวไม่มีสิทธิ์หาไปตอบโต้พวกมันได้เลยใช่และเพราะเหตุนี้เราก็ทำให้พวกมันลืมเรื่องฐานทัพของพวกเราไปได้โอ้ยเนี่ยเหรอการสู้รบมานี่แหละครับการสู้รบที่เหนือฉันทางนี้ไม่น่าเป็นห่วงข้าห่วงแต่เจ้าสองคนที่ไปทางโน้นมากกว่าข้าก็ห่วงทางโน้นมากกว่าครับโทรสู่ฟอร์มาโทรสู่ฟอร์มาดาวสปีดีแล้วเจ้าคนที่ชื่อนิโตรคอนวอยน่ะอาจจะรู้จักแพเน็ตฟอร์สจริงๆนั่นเหรออันนั้นข้าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าในเกือบจะทุกๆวันข้าจะต้องแข่งรถประลองความเร็วเพื่อเดิมพันอะไรสักอย่างนิโตรคอนวอยคือผู้ที่มีความเร็วเป็นอันดับหนึ่งบนดาวดวงนี้ไม่แน่ข้าจะเป็นผู้ครอบครองแพเน็ตฟอร์สที่ว่านั่นก็ได้นะครับเอาเถอะเอาเถอะยังไงก็ต้องลองดูโออะไรนั่นน่ะอ๋ออันนั้นน่ะเหรอครับTransformer ที่มีหน้าที่ซ่อมถนนกันเลยจะไปซ่อมถนนที่เจ้าสองคนเมื่อกี้ทำพังเอาไว้ยังไงล่ะครับเจ๋งมากเลยและที่ดาวของคุณเอ็กซ์เลียนไม่มีเหรอครับเนี่ยอ๋อก็ที่ดาวของพวกข้าไม่มีถนนเยอะขนาดนี้หรอกนะอ๋อและดาวของพวกข้าเป็นไงล่ะครับคราวหน้าพาข้าไปเที่ยวบ้างนะครับอ๋อได้ถ้ามีโอกาสนะอุ๊ยสูงปี๊ดเลยส่วนอันเนี้ยเป็นภูเขาที่สูงที่สุดบนดาวสปีเดียชื่อภูเขา Star Watch นะครับแถมมีถนนไปทางขึ้นเขาด้วยแบบนี้ต้องมาแน่ๆแต่ขอลองดูหน่อยเถอะจะขึ้นไปแหละครับก็ใช่หน่อยสิเอ้าเอ็กซิเลียนตอนเนี้ยพวกเราไม่ได้มาเที่ยวกันนะรู้ไหมรู้แล้วล่ะนะแต่เราก็จะไปจะต้องทำความรู้จักที่นี่เอาไว้นี่นะงั้นข้านำไปก่อนแล้วนะไปเลยสคริชครับให้ตายสิคุณอิซิเลียนเนี่ยเครื่องแรงไม่ใช่เลยเลยนะครับไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าข้างหน้ามันเป็นทางโค้งอ้อมเขานะครับลดความเร็วลงหน่อยจะดีกว่าละมั้งครับไม่จะไปลงเงื่อนี่อิซิเลียนยาฮูขอสุดยอดเลยมันเป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะเรื่องความเร็วนะฉันไม่แพ้ใครอยู่แล้ววิวสวยดีแฮะแล้วเจ้านิโตรคอนวอยที่ว่าจะอยู่แถวไหนกันล่ะโน่นไงครับเห็นภูเขาสูงลูกนู้นไหมครับปกติเขาจะขับวนอยู่แถวนั้นนะครับตกลงแพลเน็ตฟอสมันคืออะไรกันมันมีอิทธิฤทธิ์ช่วยกอบกู้จักรวาล นี้ได้กอบกู้จักรวาล นี้อย่างนั้นและนี่ก็คือข้านี่ล่ะที่จะเป็นผู้กอบกู้จักรวาลแห่งนี้เจ
จ้ากล้าเอ่ยปากขอประลองกับข้านึกแล้วว่าเจ้าต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเจ้าไม่รู้จักจริงๆเหรอใช่แต่เคยได้ยินคำที่คล้ายชื่อนี้คำที่คล้ายชื่อนี้เพื่อรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเร็วที่สุดบนดาวนี้มันชื่อ Planet Cup Planet Cup แล้วมันอยู่ที่ไหนไม่น่าถามก็ข้าไงแล้วตามเข้ามาโอ้ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะนั่นไงนั่นไงคนนั้นแหละนิโตรคอนวอยน่ะเอ็กซิเลียนดูเจ้าคนที่อยู่ข้างๆสินั่นมันมาสเตอร์เมกาตรอนนี่แล้วนั่นก็เจ้าแกสเก็ตกับไลเบอร์เลตอะไรนั่นด้วยอ่ะไอ้พวกนั้นมาถึงก่อนเราอีกแล้วเนี่ยดีละช้าก่อนรอดูสถานการณ์ไปก่อนดีกว่างั้นเจ้าก็รีบเอาแพลนเน็ตคัพนั่นไหมข้าดูเป็นขวัญตาหน่อยสิทำไมต้องรีบร้อนด้วยเพราะพวกไซเบอร์ตรอนไซเบอร์ตรอนอย่างนั้นใช่มันคือเหล่าทรานสฟอร์เมอร์จอมวายไรมีแผนชั่วที่จะครอบครองจักรวาลมันจึงกำลังตามหาแพลนเน็ตฟอร์ชเช่นกันถ้าอย่างนั้นก็ต้องเอาชนะข้าให้ได้หากว่าเจ้าทำได้ข้าก็จะนำแพลนเน็ตคัพมาให้ดูได้ทุกมือพิตโตรคอนวอยแรงร้อนTransformer เปลี่ยนร่างเป็นโกวิลสิ้นนรกสู้เขาด้วยครับลูกพี่สิ้นนรกสู้เขาอันนี้เจ้าคงไม่คิดจะไปร่วมลงแข่งกับเขาด้วยหรอกนะเอ๊ะเอาอะไรมาพูดนะเราจะแข่งกัน3รอบหากว่าเจ้าชนะเขาได้เจ้าก็จะได้ในสิ่งที่เจ้าต้องการเฮ้ย สิ่งที่มาสเตอร์เมกาตรอนต้องการมันก็คือใช่ Planet Force ไงงั้นไม่ได้การแล้วอย่าเข้าไปเอ็กซิเลียนเฮ้ยดูเจ้านั่นสิเจ้านั่นนี่แปลเจ้าก็คือนิโตรคอนวอยสินะแล้วเจ้าเป็นใครกันน่ะข้าคือเอ็กซิเลียนข้าอยากจะถามเจ้าเรื่องไทเนตฟอร์สหน่อยอย่าไปบอกมันมันมาจากดาวไซเบอร์ทรอนวายร้ายที่ข้าบอกเจ้าเมื่อกี้ไงชาวไซเบอร์ทรอนคือจอมวายร้ายงั้นเหรอจะต่างหากล่ะที่คิดการชั่วมาสเตอร์เมกาทรอนแต่จะเป็นยังไงมันไม่เกี่ยวกับข้าที่สำคัญก็คือต้องเอาชนะในการประลองครั้งนี้ให้ได้ไม่หวั่นอยู่แล้วรถคันใหญ่ยักษ์ขนาดนั้นเจ้าชนะข้าได้ก็เกินไปละออทิกอิกทิกชันอะไรเนี่ยคราวนี้ชัยชนะต้องเป็นของข้าลองดูแล้วกันสุดยอดไปเลยอ่ะเก่งพอๆกับนิโตรคอนวอยที่เร็วที่สุดบนดาวดวงนี้เลยปัญหาก็คือเจ้าพวกนั้นมันจะมาไม้ไหนอีกเอาละทีนี้ก็รีบไปรอที่เส้นชัยกันเลยจัดการเจ้าพวกนั้นซะลูกพี่เราจะได้เข้าเส้นชัยสุดท้ายละต้องเป็นของข้าเจ้าน่ะแรงกว่าข้าก่อนจริงแต่เรื่องเทคนิคน่ะเจ้ายังเป็นรองอยู่เยอะเลยนะ
อดชิปอิกนิชันแลนด์บาซูก้าฮะอะไรนั่นน่ะคุณเอ็กซิเลียนหลบไปเอ็กซิเลียนไม่ได้หรอกถึงเปลี่ยนเลยตอนนี้ข้าก็แพ้นะสิไงคุณเอ็กซิเลียนคุณเอ็กซิเลียนครับเอ็กซิเลียนเย้สนหน้ามันจะอุ๋ยเนื้ออุ๋ยพวกเจ้าใช่ไหมที่บังอาจมาป่วนการแข่งของข้าล่ะยายยะเร็วเข้าเร็วอุ๊ยอยู่ที่นี่ต่อไปก็มีประโยชน์รับครับแรงร้อนพวกเจ้ารีบหาแพลเน็ตฟอร์ดที่เจ้านั่นมันครอบครองอยู่มาเดี๋ยวนี้เลยครับเป็นการแข่งขันที่สุดมันจริงๆถ้าเจ้าพวกนั้นไม่เข้ามาขวางบ้านนี้เราคงได้รู้แพ้รู้ชนะกันไปแล้วนิโตรคอนวอยฝ่ายที่ข้าพูดก่อนเถอะนะเอาไว้เจ้าชนะเขาได้ก่อนไว้เจ้าพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยมาดวลกันไม่เป็นอะไรใช่ไหมทำไมเจ้าถึงไม่ฟังเวลาที่ข้าพูดเลยเจ้าเองก็น่าจะรู้ว่ามาสเตอร์เมกาตรอนมันไม่มีทางให้เจ้าเอาชนะนิโตรคอนวอยได้แน่นอนอันนั้นมันก็จริงอยู่หรอกแต่ถ้าปล่อยให้มาสเตอร์เมกาตรอนชนะพวกเราก็หมดสิทธิ์จะได้ Planet Force กลับไปนะสิจริงมั้ยอย่างนี้ตัวคอนวอยเราก็น่าจะคุยกับเขารู้เรื่องนะทำไมเจ้าถึงไม่เคยนึกถึงคำสั่งของพวกการ Galaxy Convoy อยากจะประลองความเร็วมากนะใช่มั้ยเนี่ยฮะไม่ใช่นะเจ้าไม่ต้องมาแก้ตัวเลยข้าจะใช้วิธีของข้าจะเจรจากับนิโตรคอนวอยเอาแพลเน็ตฟอสมาให้ได้เลยล่ะนี่ช้าก่อนเอ็กซิเลียนคุณเอ็กซิเลียนครับสัญลักษณ์ของแอตแลนติสที่ปรากฏขึ้นมาบนท้องฟ้านั่นคือกำลังของพวกเดสตรอนผู้ที่เหมาะสมจะได้ครอบครองจักรวาลนี้ก็มีแต่ข้าคนนี้คนเดียวเท่านั้นและที่ดาวสเปเดียนั้นเอ็กซิเลียนกับนิโตรคอนวอยก็กำลังประลองความเร็วกันอีกรอบเร็วอีกต้องเร็วกว่านี้อีกติดตามชมสงครามจักรวาลทะลุจักรวาลในตอนดวลเดือดกับ Starscream บอกป้องจักรวาลของเราไว้ Transformer เปลี่ยนรอบ